สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแตน Wear to Work Style นะคะวันนี้แตนกลับมากับวิดีโอฮอลอีกแล้วฮอลวันนี้นะคะก็เป็นเหมือนเดิมคือเว็บไซต์ที่แตนได้ทำคอลลาโบเรทกับเขานะคะ dressing.com drombie.com แล้วก็ shein.com นะคะแล้วก็มีอีกแบรนด์นึงนะคะที่เขาเพิ่งจะแบบส่งของมาให้แตนเล่นเนาะแบรนด์นี้นะคะชื่อว่า Ellis Beauty นะคะเป็นออนไลน์ที่เป็นขายพวกแบบบิวตี้โปรดักต์นะคะอย่างพวกแปรงแต่งหน้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแต่งหน้าเนาะวันนี้นะคะที่เขาส่งมาให้เป็นแปรงรุ่นโรสโกนะคะมีทั้งหมด12แท่งเนาะสีสวยมากสีเป็นแบบโรสโกนะคะแล้วก็ตรงด้ามมันอะจะเป็นสีแบบออกมุกๆเป็นสีขาวมุกๆนะคะคือแบบมีทั้งหมด12อันด้วยกันนะคะอันนี้เขาใจดีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถที่จะใช้โค้ดของแปรงนะคะชื่อว่าWear to Work Style แล้วก็เลข10นะคะเวลาซื้อจะได้ลด 10% เลยนี่เขามาแบบกินกล่องแบบนี้เลยอ่ะดีมากน่ารักดีนะคะสามารถที่จะแบบพกไปได้สะดวกเนาะก็ต่อไปนะคะเป็นแตนขอไปที่ Jewelry ก่อน Accessory ก่อนละกันต้องหูก็คือคู่นี้ก็อันนี้ได้มาจากที่สยามนะคะร้านนี้แบบเป็นไปประจำเลยจะอยู่ตรงหัวมุมทางที่จะเข้าลีโดอะค่ะมันจะมีทางที่ตรงกลางจะมีขายพวกเสื้อผ้าเยอะๆร้านนั้นเลยที่อยู่หัวมุมขายของแบบอิเซสซอรี่เยอะมากหมวกเสื้อผ้าต้มหูข้างในแบบแล้วราคาไม่แพงมากเลยค่ะคู่นี้แตนซื้อมาในราคา200บาทแบบเนี้ยที่อื่นขายกัน390 400บาทแต่อันนี้มันจะเป็นไซส์เล็กนะคะถ้าเกิดไซส์ยาวเนี่ยก็คือมันจะยาวถึงออกมาประมาณนี้เลยแต่แตนว่าเอาไซส์เล็กดีกว่าแบบพอดีเนาะแล้วก็อีกคู่นึงที่แตนได้มาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสีทองดูคลีนแต่ว่าดูสวยแล้วก็เรียบง่ายน่ารักดีอ่ะคือดูแบบคุณภาพดีด้วยอันนี้150บาทมั้งอันนี้ถูกกว่าต่อมานะคะเป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นช็อกเกอร์ที่แบบแฟนชอบมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเขาทำเป็นช็อกเกอร์แบบนี้นะร้านนี้นะคะชื่อว่า Shiver มีขายอยู่ใน Instagram นะคะเดี๋ยวแตนจะลิงก์ใน Instagram ข้างล่างให้นะคะนี่มันจะเป็นแบบช็อกเกอร์สีทองแบบเนี้ยคือพอใส่คู่กับช็อกเกอร์ที่เป็นเพชรเส้นเล็กๆอันอื่นนะคะแบบสแต็กช็อกเกอร์เยอะๆคือแบบสวยมากแล้วก็คุณภาพแบบอย่างดีคือมีความแบบมีน้ำหนักที่ดีไม่ได้แบบเบาๆแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นที่ติดก็ดูแบบแข็งแรงดีนะคะเส้นนี้690บาทเฮ้ยมันมีเพชรตรงนี้ด้วยอ่ะไม่รู้เลยก็คือแตนสั่งไป2เส้นแต่คือแบบส่งมาให้แตนอีกเส้นนึงผิดอะไรเงี้ยแตนก็เลยต้องส่งกลับไปคืนคือแบบมีปัญหาตะกุกตะกักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคได้สร้อยที่อยากได้มาเนาะเรามาต่อกันที่ Instagram นะคะยังอยู่ใน Instagram อยู่เนาะเสื้อตัวนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นเสื้อยืดลายกุชชี่น่ารักมากชื่อร้านว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงร้านเขานะคะชื่อว่าเจมี่คือมันจะเป็นเขาขายเสื้อยืดแบบหลายแบบมากเลยค่ะหลายลายมากๆเดี๋ยวแตนจะลิงก์เอาไว้ใน description box เหมือนเดิมนะคะแล้วเสื้อตัวนี้350บาทคือผ้าก็เป็นเสื้อยืดโอเคแตนชอบเสื้อยืดที่คอแบบติดๆแบบเนี้ยแล้วเป็นแบบเฮ้ยลายกุชชี่น่ารักอ่ะอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อยืดเหมือนกันอันนี้ผ้าค่อนข้างหนาแล้วก็มีความแบบโอเวอร์ไซส์ทีเชิ้ตมากๆเลยค่ะแล้วก็ตรงคอมันจะดูเหมือนแบบมีขาดๆแต่ว่าอันนี้น่าจะใส่เป็นเหมือนเดรสนะคะแล้วก็แบบใส่เสื้อยีนคุมนะคะก็เออน่ารักดีอะไรเงี้ยดูแบบเป็นเสื้อล็อกที่ดูแบบใส่เป็นสวยๆได้อะเร็วมากอันนี้แตนสั่งไปวันเสาร์วันอาทิตย์มาส่งนะคะส่ง EMS ต่อมานะคะเรามาที่เว็บไซต์ romwi.com นะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะถุงเลยแตนกะว่าจะแกะแล้วก็เปิดไปพร้อมกันแล้วก็ดูไปเลยว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วมันโอเคหรือเปล่าที่สั่งมาเนาะอันนี้จะเป็นเสื้อเหมือนคาร์ดิแกนนะคะเป็นสีออกกรมท่าแล้วก็เป็นเสื้อไหมพรมเนาะก็จะเป็นเสื้อแบบประมาณแขนมันจะเป็นแบบเหมือนเบลสลีฟก็คือมันจะแบบเป็นแขนแบบบานตรงปลายนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีกระดุมนะเป็นแบบแค่คลุมไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เฮ้ยน่ารักดีอะใส่ไปทำงานหรือว่าใส่กับกางเกงยีนแล้วเอานี้คลุมนะคะก็โอเคเขาบอกว่าเมืองไทยจะหนาวอาทิตย์หน้าหรืออะไรนั่นแหละน่าจะได้ใส่เนาะก็ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวแตนจะลิงก์เอาไว้ใน description box นะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองคลิกไปดูข้างล่างได้สำหรับเรื่องของแท็กซึ่งมีคนถามอยู่นะคะก็เรื่องของภาษีเนี้ยแตนไม่แน่ใจว่าซื้อเท่าไหร่มันถึงจะโดนภาษีอันนี้แตนไม่ชัวร์จริงๆอะค่ะมันขึ้นอยู่กับคัสตอมว่าถ้าเกิดเขาเช็คแล้วเขาเจอแบบมันต้องเสียภาษีก็อาจจะโดนเสียภาษีเนาะจากที่แตนเขาส่งมาให้แตนอะมันไม่โดนภาษีก็เลยแตนเลยบอกไม่ได้ว่ามันจะโดนหรือเปล่าเนาะมาอันที่2กางเกงยีนอีกแล้วจริงๆกางเกงยีนแตนค่อนข้างมีความแบบกลัวนิดๆเรื่องของการสั่งกางเกงยีนมาแต่ว่าอันนี้ดูแล้วมันแบบน่าจะได้มั้งแตนสั่งมานะคะอันนี้เป็นไซส์ M เหมือนเดิมก็
มันเป็นทรงเหมือนมัมจีนส์นะแบบเนี้ยแล้วก็ข้างๆมันจะมีเป็นแถบสีแดงนะคะมันก็น่าจะใส่สบายๆนะคะใส่น่ารักดีใส่กับเสื้อตัวนี้ก็ได้เนาะเรามาที่ชิ้นที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อยีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแจ็คเก็ตยีนนะหุยอันนี้เป็นเสื้อยีนนะคะเป็นแจ็คเก็ตยีนสีเข้มที่ด้านหลังมีคำว่า God Save the Queen นี่ก็เป็นเสื้อยีนที่แบบเคยผ้ายีนจริงๆอ่ะคือผ้าดูดีมากนะคะผ้าแบบใช้ได้เลยเฮ้ยสวยอ่ะเคยคราวนี้เลือกมาโอเคนะคะถ้ามีความแอดแบบเดี๋ยวฟ้าหรือเหลืองต่อมานะคะเรามาที่ shein.com นะอันนี้ก็มีเสื้อผ้าแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนี่อันนี้เป็นกระเป๋านะคะที่แตนสั่งมาเป็นแบบใบค่อนข้างจะมีนี้อ่ะใบเล็กๆมันจะเป็นแตนกะว่าเอามาถือเล่นๆใส่แบบมือถงมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากมายก็มีสายโซ่นะคือใส่มือถือใส่เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไปเดินเล่นช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แพงนะคะในเว็บไซต์เขาต่อมานะคะสีแดงเลือดหมูสีแดงเบอร์กันดีเป็นเสื้อบอมเบอร์แจ็คเก็ตนะคะแล้วก็ตรงแขนมันจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรยึกๆอ่ะเหมือนสม็อกเล็กๆนะคะตรงนี้แล้วข้างหน้าก็เป็นแบบสีนี้ไม่มีไซส์บอกแต่รู้สึกว่าที่แต่เลือกมาจะเป็นไซส์ M นะคะผ้าดีนะคะคือไม่ได้แบบเป็นบางๆนะอันนี้คือผ้าแบบมีความหนานิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนามากถ้าจะใส่ไปแบบทำงานอะไรได้นะเหมือนเลยนะคะเหมือนในรูปที่แบบในเว็บไซต์เลยอ่ะต่อมานะคะอันนี้เป็นเอาเตอร์แวร์เหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อที่เป็นเหมือนเบลเซอร์นะคะแต่เป็นสีเขียวเขียวขี้ม้าเขียวทหารอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวยาวนะยาวลงไปคลุมกางเกงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แต่อาจจะต้องเอาไปตัดให้มันสั้นนะคะเพราะว่ามันยาวมากแบบลากพื้นเลยอะถ้าเป็นนางแบบใส่เขาก็จะโอเคเนาะแต่แตงแอบตัวเตี้ยไปหน่อยแต่ว่าเฮ้ยสวยผ้าดีมากเป็นผ้าแบบมีน้ำหนักอะที่แตงสั่งมานะคะเป็นไซส์ S นะแล้วก็อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะเป็น dresslink.com นะคะสำหรับ dresslink เนี่ยแตนชอบแบบสั่งพวกแปรงแต่งหน้าหรือว่าพวกของที่มันเป็นแบบกระจุกกระจิกมานะเพราะว่าแตนว่าเว็บนี้พวกเสื้อผ้าเขามันไม่ค่อยเหมือนพวกรอมวี่กับชีอินพวกรอมวี่กับชีอินเสื้อผ้ามันจะดูแบบสวยกว่าแต่อันนี้จะเป็นพวกแบบเอเซสซอรี่กระเป๋าใส่เครื่องสำอางหรือว่าแปรงแต่งหน้าอะไรเงี้ยจะเยอะแล้วก็โอเคด้วยได้แปลงมาอีกแล้วช่วงนี้มีแบบแปลงแต่งหน้ามาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะที่แตนได้มาอันนี้เป็นเซตมีทั้งหมดมีแปลงใหญ่นะคะ6อันแล้วก็มีแปลงเล็กอีก2 4 9 10อันสำหรับแปลงอันนี้นะคะก็แตนว่ามันด้ามสวยดีนะนี่มันจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ด้ามมันจะเป็นสีทองหัวเป็นสีม่วงเนาะ O2ZCosmetic นะคะขนก็นิ่มนิ่มเหมือนกันอ่ะอันนี้ราคาแตนจำไม่ได้รู้สึกจะประมาณ41เหรียญนะคะก็คูณ30กว่าประมาณ1,000กว่าบาทนะแล้วก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยนะคะเซตเดียวแล้วก็อยู่เลยต่อมานะคะกันที่เว็บไซต์ dresslink เนาะอันนี้แตนสั่งเลกกิ้งมาเป็นที่ใส่เลกกิ้งใส่ออกกำลังกายเป็นไซส์ S นะคะปกติค่ะใส่ออกกำลังกายดันว่าผ้ามันค่อนข้างจะแบบเด้งดีอะไรเงี้ยเป็นแค่สีดำปกติไม่ได้มีตัวหนังสือไม่ได้มีอะไรเลยอันสุดท้ายของ dresslink นะคะเป็นชุดจำสูตรคือจริงๆไม่ค่อนข้างจะไม่ใช่สไตล์แตนเท่าไหร่แต่ว่าแตนอยากลองอะว่ามันจะแบบใส่ได้หรือเปล่านะก็จะเป็นจำสูตรแบบนี้นะคะเป็นลายทางแล้วก็ข้างล่างมันจะเป็นแบบกางเกงเนาะส่วนข้างบนนะก็จะแบบมีความลึกลงมาถึงตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใส่แบบตอนไปทะเลอะแล้วก็ใส่เป็นบิกินี่ข้างในแล้วใส่อันนี้คลุมแล้วไปเดินชายหาดอะไรเงี้ยโอเคนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะใส่แบบไปเที่ยวก็อาจจะใส่ข้างในเป็นสายเดี่ยวสีดำก็ได้แล้วก็ที่มันเป็นแบบมีลูกไม้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะน่ารักดูแบบผู้หญิงนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมรู้สึกว่าจะมีอีกนะคะนี่อันนี้นาฬิกาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นจากฝั่งยุโรปนะคะเขาส่งมาให้เนาะชื่อว่า Lord Timepiece นะคะอันนี้คือนาฬิกาของเขาจะค่อนข้างมีความแบบว่าคือดันชอบนาฬิกาใหญ่ๆอะเนาะข้างหลังก็จะมีแบบมันเป็นซีทรูมันเป็นแบบกระจกใสๆอะมันเป็นยูนิเซ็กที่แบบผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็ได้อะมันจะมีความหนานิดนึงไม่ได้ดูแบบมินิมอลมากนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคเลยอะแต่อาจจะต้องไปเจาะสายเพิ่มนะเพราะว่ามันใหญ่ตัวนี้นะคะก็คือเขาให้โค้ดมาด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะก็ใส่โค้ดของแตนนะคะ TAN แล้วก็เลข10นะลด 10% เลยค่ะถ้าเกิดซื้อนาฬิกาของ Lord For Her นะคะก็คือเป็นนาฬิกาที่เป็นรุ่นผู้หญิงเนาะนะคะเดี๋ยวแตนจะมาสไตล์ให้ดูว่าแบบมันใส่แล้วมันก็มีความเท่นะ
ก็ทั้งหมดนะคะก็เป็นฮอลวิดีโอของแตนนะคะที่ไม่ได้แบบเยอะมากเท่าไหร่นะคราวนี้ก็มันจะเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองคลิกที่ลิงก์ใน description box นะคะแตนจะลิงก์เอาไว้ทุกไอเทมเลยทั้งที่เป็น Instagram ก็จะลิงก์เอาไว้ให้นะคะเพื่อนๆจะได้ไปดูกันได้เนาะก็หมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้แตนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะฮอลวิดีโอเนาะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้แตนลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายI designed it, okay.